พี่เอข่าวดีพี่แองจี้คือเราไปเยี่ยมเหรอคะหรือว่าคือแบบนี้พี่เอกับพี่แองจี้ก็คือพี่เอเป็นผู้จัดการแล้วก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยากไปเยี่ยมเพราะว่าแองจี้บอกว่าต้องมาคลอดที่อังกฤษอย่างเงี้ยค่ะพี่เอก็บินไปซึ่งจริงๆน้องแองจี้กำหนดคลอดวันที่5มกราคมเนี้ยค่ะแต่พี่เอบินไปประมาณ25ธันวาหรือว่าประมาณ20ธันวาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมก็นั่งพี่เอน้องแองจี้บอกว่าพี่เออยากกินส้มตำปลาร้ามากอะไรเนี้ยพี่เอก็เอาน้ำปลาร้าใส่ขวดของร้านตำแหลไปแล้วก็ไปโขลกส้มตำปลาร้าแองจี้ทานแล้วก็แองจี้บอกว่าอยากทานผัดสตอแบบเผ็ดๆก็แบบไปทำผัดสตอให้ทานอย่างเนี้ยค่ะแล้วน้องก็มาอยู่กับพี่เอสองสามวันแล้วพี่เอก็บอกว่าแล้วพี่เอก็กลับแล้วแองจี้บอกว่าเดี๋ยวแองจี้คลอดมกรานะคะปรากฏว่ากลับได้วันเดียวแองจี้บอกว่าคลอดแล้วค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอเอ้าไหนบอกว่ารอแบบมกราเนี่ยแองจี้บอกว่าพอดีเหมือนกับถึงแบบเหมือนปวดท้องอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็เจ็บท้องแล้วก็หมอบอกว่าเหมือนกับถึงเวลาคลอดแบบมดลูกเปิดแล้วอะไรเนี้ยค่ะก็เลยก็ยังไม่ได้เจอหลานเนี่ยแบบเสียดายมากแต่ก็แบบจองแองจี้ไปแล้วแองจี้พี่จองนะเนี่ยหลานหน้าตาดีแน่เลยพี่จะมีบินไปเนี่ยน่าจะบินไปพอดีแบบหุ้นส่วนพี่เอเปิดร้านที่โน่นน่ะค่ะในทูมิยูอย่างเนี้ยค่ะก็เลยแบบว่าอาจจะไปร่วมแสดงความยินดีอย่างเนี้ยค่ะซึ่งจะหาโอกาสไปเยี่ยมหลานด้วยอย่างเนี้ยค่ะขอขวัญอะไรชิ้นใหญ่เดี๋ยวก็เหมือนรับฝันทุกคนอย่างเนี้ยค่ะก็คงเป็นเหมือนเดิมอย่างเนี้ยค่ะพวกสร้อยพวกอะไรอย่างเนี้ยค่ะอะไรอย่างเนี้ยค่ะยังไม่ได้ถามน้องแองจี้เลยค่ะว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับน้องแองจี้คงตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันคลอดเหมือนกับทางฝั่งแม่ก็บินไปหมดเลยแล้วก็แองจี้ก็มีน้องสาวชลิสาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็พอดีทางฝั่งพ่อเขาก็บินกันไปครบทุกคนพี่เอกก็ว่าเขาคงได้ตั้งชื่อกันไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับภูมิใจไหมคะแบบเด็กในสังกัดเป็นฝาเป็นฝามีครับโอ้ยภูมิใจที่แบบน้องดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากดูเป็นแบบว่าเป็นคุณแม่เนี้ยพร้อมที่จะดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจเหมือนกับแอบพูดไปน้ำตาจะไหลนั่งเล่าความแบบว่าเหมือนเราเจอแองจี้ที่ลอนดอนครั้งแรกเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่อายุแองจี้แบบ19อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เจอกันเราก็นั่งคุยว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเรามาถึงวันนี้เดินกันมาเหมือนกับที่เขาบอกว่าคบกันจนลูกโตอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่จริงอย่างเงี้ยค่ะแบบพี่อ้ําค่ะเห็นภาพมีหลายคนคนนี้น่าจะอยู่กับพี่เอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรมาแบบว่ายินดีด้วยนะพี่เออย่างเงี้ยได้เปิดกล้องสักทีเห็นเธอแบบเหนื่อยมามากไม่ใช่เหนื่อยมามากคือแบบเหมือนกับทํามานานยังไม่ได้พูดอยู่ตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้ทําสักทีแล้วก็วันนี้ได้เปิดกล้องแล้วเค้าก็โทรมาตอน 7:00 น.อย่างเงี้ยมาคอนเกรจูเลชั่นนี่เนี่ยก็ซึ้งนะเหมือนแบบว่าเค้าไม่ได้เล่นแต่เค้ายังคิดถึงเราอย่างเงี้ยเหมือนกับดีใจแล้วเชียร์มั้ยคะแบบกับพี่พกว่าหลายคนเชียร์มากพี่เอก็ถามว่าพี่เอเชียพี่เอก็ดีกับทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนกับก็โตแล้วไม่ค่อยห่วงว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเหมือนตอน19 20หรือว่า21 22ไงเนี้ยพี่เอก็จะกันแบบว่าเหมือนแบบเหมือนนางร้ายในละครบ้างไงเนี้ยค่ะแต่อ้ําไม่ค่อยรู้ไงเนี้ยค่ะมาเฉลยตอนหลังไงเนี้ยค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็คือผ่านทุกด่านของพี่เอแล้วใช่มั้ยสําหรับพี่พบก็เป็นน้องที่ดีไงเนี้ยค่ะพี่อ้ําก็คงเป็นคนพิจารณาเองว่ายังไงว่าเขาจะเหมาะกับใช้คําว่าแฟนหรือว่าคําแต่ตอนนี้เขาก็ยังใช้คําว่าเพื่อนกันอยู่ไงเนี้ยค่ะเหมือนกับบางทีก็เป็นเพื่อนกันอาจจะอยู่ได้นานกว่าการเป็นแฟนเนี่ยค่ะแต่ดูจะมีคนแซวว่าแบบเอ้ยปากแข็งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เอว่าน่าจะเป็นคำตอบจากปากพี่อ้ําที่แบบว่าเขาตัดสินใจว่าถึงเวลานั้นแล้วเขาจะพูดเองว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะพี่เอว่าเขาต้องมีอะไรอยู่นิดนึงที่ยังเหมือนกับทั้งสองคนนะคะเราก็ให้เกียรติทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะว่าทั้งสองคนอาจจะมีความสุขกับการที่อยู่ไลฟ์สไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพี่เอคือมองเป็นยังไงครับพี่เอระหว่างพี่อ้ําพี่ว่าเวลาเขาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ค่ะที่พี่เอเห็นทุกวันนี้น่ารักมากไอ้เนี้ยค่ะตัวพี่พกเองก็น่ารักมากตัวพี่อ้ําก็แบบดูมีความสุขไอ้เนี้ยค่ะพี่เอว่าก็รอกันไปนะคะ FC ทุกคนก็ลุ้นกันไปไอ้เนี้ยค่ะพี่พกเองมีเข้ามาปรึกษาไม่ค่ะพี่พกแกคุยพี่พกก็เป็นเหมือนปกติทั่วไปเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบว่าอยู่กับเพื่อนๆได้เวลามีงานวันเกิดพี่อ้ําพี่พกก็ไปเป็นกรรมการเนี่ยค่ะพี่เอก็โอเคค่ะเรียบตัวพี่เอเชียมั้ยพี่เอก็พูดตรงๆคือพี่เอไม่กีดกันใครเลยสักคนนึงถ้าพี่อ้ํารู้สึกแฮปปี้และมีความสุขอะไรที่พี่อ้ํามีความสุขแล้วก็หรือว่าน้องพกก็เหมือนกันเป็นน้องพี่เอด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่พี่เอรู้จักมาก่อนที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทกับพี่อ้ําแล้วก็รู้สึกรักพี่พกด้วยแล้วก็รู้สึกอยากให้ทั้งคู่มีความสุขทั้งคู่ว่า
สถานะไหนก็แล้วแต่คนทั้งสองอย่างเนี้ยค่ะแต่พี่อ้ําก็ยังทำงานสู้ตายอยู่นะคะยังหาเงินแบบว่าทุกวันใครจะโชว์ตัวใครจะจ้างพี่อ้ําโชว์ตัวพรีเซนเตอร์รับเต็มที่เลยนะคะต้องขายของต้องหาเงินค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโสดทั้งชีวิตหรือเปล่าเราก็ต้องหาเงินไว้ก่อนเนี้ยค่ะแล้วพี่อ้ําคือประกาศแล้วว่าเรื่องแต่งงานไม่อยู่ในหัวใช่พี่ว่าทุกวันนี้ก็น่าจะไม่อยู่ในหัวเนี้ยเหมือนนางสนิทนางต้องมีเพื่อนตลอดอะค่ะคือไปไหนหนึ่งพี่ว่าคนที่เป็นแฟนพี่อ้ําได้ต้องยอมรับในการที่พี่อ้ําไปไหนก็ต้องพกเพื่อนไปด้วยอย่างต่ํา3คนหรือ5คนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าน้องน่าจะมีเพื่อนแบบนี้อยู่ในห้องเรียนตอนสมัยเด็กๆก็ต้องเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะเออไปไหนเนี่ยก็ชวนพี่เอกแล้วเนี่ยพี่เอพี่ปยุยเอยอะไรเอยทุกที่ต้องมีเพื่อนอย่างเงี้ยเหมือนกับบางทีพี่ว่าก็สนุกอีกแบบนึงนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เหงาอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่ารักอ้ําต้องรักเพื่อนอย่างเงี้ยรักเพื่อนเพื่อนอ้ําเยอะมากไอ้เนี่ยแล้วผู้ชายที่เข้ามาหาพี่อ้ําไม่ต้องเปเพื่อนใช่มั้ยดูแลเพื่อนอ๋อไม่ค่ะพี่อ้ําเปผู้ชายจริงไม่ใช่พี่อ้ําชอบเปเพื่อนชอบเปไปไหนก็แบบว่าพี่อ้ําบอกว่าตอนนี้พี่อ้ํามีเค้าเรียกมีออปชั่นเพิ่มมาอีกข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าไปไหนก็คือถ้าไปกินข้าวก็ไม่ต้องเลี้ยงก็คือหาร2วันดีคืนดีพี่อ้ําก็เลี้ยงหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอ้ําสายเปแต่ปล้น A นะใช่อ้ําสายเปแต่ปล้น A นะคะอย่างก่อนแล้วที่พี่เอชอบแซวว่าพี่อ้ําปล้นเยอะปล้นทีนึงค่ะก็หลายหมื่นเมื่อตอนวันเกิดก็เป็นเกือบ 50,000 เนี่ยค่ะตอนนี้เหมือนต้นสูงขึ้นขนาดแบบว่าบางทีเราก็กดตังค์ไปเพื่อจะจ่ายค่าอาหารเนี่ยค่ะพี่อ้ําก็ปล้นหมดเลยเราก็เลยต้องให้เลขาไปกดเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะคือขนาดพกเงินสดไว้กับผู้ช่วยอย่างเงี้ยนางก็รู้ว่าอยู่ที่ใครนางก็บอกเอามาเดี๋ยวนี้นะเอามานะแล้วไอ้พวกนั้นก็กลัวพี่อ้ําก็ต้องส่งไปเห็นไปอีกทีพวกผู้ช่วยพี่เอส่งเงินไปให้พี่อ้ําครบเรียบร้อยแล้วตัวพี่เอพร้อมจะอยู่ให้พี่อ้ําปล้นตลอดชีวิตก็แบบดีใจนะคะที่ได้ดูแลเขาเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีวันนี้ได้ก็เพราะพี่อ้ําดูแลมาด้วยอย่างเงี้ยทั้งพี่ยุ้ยปฐมวรรณทั้งพี่อ้ําทําให้เรามีวันนี้เราก็ต้องตอบแทนอะไรที่ทําให้เขามีความสุขพี่ว่าพี่ไม่จนหรอกปล้นแค่นี้อย่างเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวอ้ําปล้นพี่แค่นี้เดี๋ยวพี่แอบปล้นอ้ํามากกว่านี้ก็ จะคอยอยู่ข้างกันอย่างงี้เนาะใช่ค่ะถ้าไม่ตีกันเพราะว่าอยู่กันใกล้ชิดมากเกิน5วันก็ตีกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ